โพสต์ไม่ได้เป็นของส่วนตัวไม่รู้ไม่รู้หลังๆรู้แล้วหยุดเฉพาะโยมนิมนต์แต่ถ้าพระบวชนานเราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กระเสียงหน้าเราคัดสิ่งที่ดีที่สุดให้เสมอโยมเอามามีแปดเก้าตัวก็เอามาได้เลยนะเอามาได้เลยแต่บวชมานานแล้วอาตมาปัจจุบัน19ปีจ้ะเป็นเณร10เป็นพระ9สมัครพรรษาก็นับเฉพาะพระก็9พรรษาบวกเณรได้ก็19จ้ะหลังๆบวชมานานเนี่ยไม่ต้องนิมนต์แล้วพระบวชนานทำไมจะไม่ต้องนิมนต์ท่านจะหยุดเองจ้ะตามกลิ่นของอาหารคุณแล้วแต่เราชอบนึกออกไหมกลิ่นขนมจีนน้ำยาป่าขนมจีนน้ำยาป่าชนจมูกเป๊ะๆเลยภาษาเรียกว่าดำดังเปียกๆเลยแม่หอมอย่างนี้หยุดเลยจ้ะเปิดฝาบาตรรอเหลือชุดเดียวด้วยนี่คือวิสัยทัศน์ของคนบวชนานโยมเรารู้เลยคือเป็นกัปตันนะจ๊ะเป็นนักบินมา19ปีพอจะใส่ปั๊บอีกรูปหนึ่งมาจากไหนไม่รู้โยมมาจอดต่อหลังอาตมาเอาไม่จะดูเลยเขาเหลือชุดเดียวหน้าแตกแล้วหน้าแตกแล้วคือเราไม่ได้พูดนะโยมแต่เราสื่อสายตากันได้บอกว่าโยมการเดียวกันพระในการมองตากันจะเข้าใจมันเหลือชุดเดียวอะไรประมาณนี้แต่โยมน่ารักมากหน้าตาสวยเหมือนพี่โยมเลยจ้ะโอ้ยพระจันตายแล้วพระสองลูกขนมจีนเหลือชุดเดียวจะทำยังไงดีฉลาดมากเอาขนมจีนใส่บาตรอาตมาแล้วเอาน้ำยาใส่รูปด้านหลังคิดได้ยังไงไม่ได้เสียเรียกนะโยมดูหน้าตาก็รู้คือได้ขนมจีนเปล่ามามันก็เหม็นแล้วเราอาจจะไปตำซั่วตำมั่วก็ได้ตำซั่วใส่ขนมจีนตำมั่วไม่ต้องมีสเต็ปตำไปเรื่อยอยากจะตำอะไรก็ตำเขาบอกมาอย่างนั้นใครไปถามเขาแล้วโอ้แต่เรื่องไม่จบแค่นั้นโยมอาตมาเป็นเลนเจ้าอาวาสจ้ะโอ้พระดูนั่งนั่งเลยเพราะท่านแซวอาตมาจ้ะคือโยมแซวกันนินทากันไม่แปลกก็อนุญาตได้แต่พระนินทากันแหมไม่น่ามีโยมแล้วไม่มืออาชีพในการนินทาโยมเอ้ยคือโยมนินทากันก็อย่างนินทาเงียบๆไม่คนอื่นรู้ตัวแต่พระไม่ค่อยนินทาเนี่ยผมไม่พูดเสียงดังเลยพอกลับวัดไปพระรูปนั้นอยู่ในวงนั้นนะจ๊ะอาตมาเดินผ่านไปหมุดพูดเสียงดังให้เราได้ยินสมปองอ่ะมันไม่มีน้ำยาแล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่กับผมนี่โอ้ไม่ได้เลยอาตมาไม่ได้พระอรหันต์โยมดูหน้าตาก็รู้เดินเข้าไปหาเลยจ๊ะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์พอไปดูหน้าใกล้ๆเอ้าอยู่กุฏิเดียวกันห่างไปแค่สองห้องก็เลยแบ่งกันฉันขนมจีนกับน้ำยาสมานนั่นฉันกันได้สมานทำให้ติดทำให้สนิทสมานแผลจ้ะแผลมันสนิทสมานนั่นฉันทำให้ติดทำให้สนิทฉันท่าความรักทำให้สนิทกันด้วยความรักปนมือกันมาสิอยากรักกันไม่ยอมมีธรรมะมาฝากจากพรหมวิหารธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเพียงพอสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวัยเราด้วยกลุ่มเราด้วยเมตตามีความรักต่อกันมีความสุขโยมสองกรุณาสงสารเห็นอกเห็นใจกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันภรรยาก็จะเป็นนั่นนะระแวงสามีมากเห็นไหมเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์หรือเปล่าเอามือลงจะได้ไม่เมื่อยอะไรเนี่ยมาดื่มเหล้าใกล้ผู้หญิงคนอื่นเมาไปด่าสามีสามีก็เตะก้านคอตายแต่เราก็นึกว่าอายุ25 30สามีไปอ่านดูสามีอายุ60ภรรยาอายุ47โอ้โหอะไรจะเรี่ยวแรงดีขนาดนั้นไม่ได้นะคุณแม่ปลูกฝังมานะลูกสาวอย่าระแวงสามีนะลูกถ้าเราจับไม่ได้คาหนังคาเขาแสดงว่าเขายังซื่อสัตย์อยู่นี่คุณแม่สอนมาดีมากความไม่ซื่อสัตย์ต้องจับไม่เจริญและอาจทำให้ถึงตายได้นะเดี๋ยวนะฉะนั้นวันนี้ทุกคนทุกท่านเห็นอกเห็นใจกันด้วยเมตตากรุณามุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นเขาได้ดีทำงานของโยมทุกคนทุกท่านวันนี้แสดงว่าหลากหลายอาชีพน้องท่านเป็นลูกค้ามีคุณค่าไหมโยมเห็นคุณค่าในงานที่เราทำแล้วเราจะมีความสุขเรารู้กันใช่ไหมงานมีผล2อย่าง1ผลตอบแทนเป็นสิ่งที่คนอื่นจะให้เราไม่ใช่ตัวเรานะคนอื่นต้องมาให้เราผลตอบแทน2ผลของงานเองทุกคนทุกท่านผลตอบแทนต้องรอจ้ะแต่ผลของงานเช่นจัดดอกไม้จัดปุ๊บผลเกิดเลยสวยทันทีเลยค่าของคนอยู่ที่ผลของงานที่เขาบอกความสุขก็มี2ชั้น1ความสุขตอนเงินเดือนออกถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนไหนใครเป็นเงินเดือนบ้างยกเลยที่จะเป็นเดือนออกมีความสุขไหมโยตอบดีจ้ะบางที่เกษมราสุขาสามเป็นเดือนออกมีความสุขไหมโยไม่มีค่ะทำไมอีออนมาไปผลเลยค่ะหรือว่าอีออนเป็นลูกใครค่ะใส่เป็นลูกของอีโนอีเนเป็นหลานของอีลีนี่เป็นป้าของเกินใช้เสียเกินได้ใช้เกินมีจนมีเกินได้ใช้เกินเสียรวยถ้าใช้ก่อนมีอันนี้จนดับเบิ้ลจนเลยนะโยมนะต่อไปความสุขที่2คล้ายๆกับผลที่2อาจารย์ความสุขในขณะที่ทํางานทุกคนทุกท่านอาตมาเย้าเล่นนะรอชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยเดินดูทะเลอย่างสบายๆนานๆพระมีโอกาส
มีความสุขแล้วโยมเราเห็นโยมยิ้มแย้มมีความสุขอาตมาก็มีความสุขโยมหลับยังมีความสุขเลยนะบางคนบอกพระอาจารย์ครับหน้าบึ้งมาเลยผมไม่ได้หลับมานานนะครับผมพี่ครับโอ้เห็นปรึกษาใครเขาก็ให้คำแนะนำมาก่อนยังนอนไม่หลับครับวันนี้มาฟังหลวงพี่เทศโอ้หลับเป็นตายเลยครับหลวงพี่ครับผมเรามีความสุขจริงๆครับอาตมารู้สึกภูมิใจเป็นการส่วนตัวไงไม่รู้โยมมีความสุขในการทำงานของเรางานใดก็แล้วแต่นะโยมนะวันนี้หลากหลายอาชีพอยู่ตรงนี้ไม่สบายกายก็ไปโรงพยาบาลเกษมราชไม่สบายใจไปที่ไหนโยมอ่านพร้อมกันจ้า1 2 3เห็นอะไรโยมมาเดี๋ยวจะมอบรางวัลให้รางวัลใหญ่รางวัลที่1เป็นบัตรดับน้ำที่ฟาร์มจระเข้โยมยากโอ้จริงโยมหามาแต่ปีที่แล้วแล้วจะได้ให้มายังไม่เจอเลยโยมไม่น่าจะเจอแล้วจะเป็นของหายากไปโยมเห็นอะไรจ้าโยมอะไรนะความกลมเกลียวเอาอยู่ด้วยกันต้องมีความกลมโอ้ยตอบดีมากเลยไม่แถวนั้นเป็นอะไรลูกนิมิตกันระดับประเทศกว้างไปอันตรายด้วยยกขาข้างหนึ่งจะไปอยู่ในเรือนจำองค์กรเรากลมเกลียวกันได้ยังโยมโยมกลมและเกลียวด้วยนะโยมนะอย่าทะเลาะเบาแวงกันเดี๋ยวพลาดลำบากในการบิณฑบาตนะโยมนะจะเดินพรจ้ะภาพผ่านจากนี้ไปใครรู้แล้วห้ามตอบเลยเปอร์เซ็นต์ราบเลยเราก็ไปหลายสาขาหลายทีเหมือนกันนะห้ามบอกเด็ดขาดใครยังไม่เคยเห็นภาพนี้ไม่ตอบประโยคนะอ่ะใครเคยเห็นภาพนี้แล้วเช็คก่อนยกมือจากใครเคยเห็นแล้วเงียบไว้นะโยมนะถือว่าโยมเป็นอุปสรรคในการบรรยายของอาตมาอย่าตอบเด็ดขาดแอบภาพร้อนนั่งก็พอแล้วนะอย่ามาทำลายจังหวะภาพใครยังไม่เคยเห็นภาพนี้ยกมือขึ้นจ้าโอ้ยมคือความหวังของอาตมาแท้ๆยมเนี่ยคือแสงสว่างของพระเลยในการบรรยายใครไม่เคยเห็นตอกมาเห็นอะไรจ๊ะถ้าอนุบาลไม่ไปฉายเด็กอนุบาลนะครั้งแรกไม่รู้ไปฉายเด็กอนุบาลเห็นอะไรลูกแต่เด็กตอบดีเห็นขวดค่ะเด็กเขาจะมองอะไรกว้างไม่ใช่ลูกอะไรอยู่บนขวดฟ้าจุดขวดค่ะดูดีๆสิลูกขวดลอยน้ำค่ะเด็กตอบได้กว้างมากแต่กะทิชาวเกาะตอบประทับใจอาตมาที่สุดในพนักงานเขาเห็นอะไรโยมอุ้มชูค่ะลูกคิดได้ยังไงอุ้มชูไม่เคยมีใครตอบอุ้มชูเลยต้องจากพนักงานกันที่ชาวของบางคนพูดอะไรของเขาเลยเห็นอะไรจ้าโยมเห็นอะไรก็ตอบนั่นแหละผู้ชายกอดผู้หญิงผู้ชายอยู่ข้างหลังผู้หญิงอยู่ข้างหน้าดูดีๆเห็นอะไรใจอ่อนนะคนเคยเห็นตอบจ้ะแต่อย่าเพิ่งบอกจำนวนยังกลมเกลียวอยู่เลยจ้ะผมยังมีความกลมเกลียวอยู่เป็นครั้งแรกที่มีคนตอบกลมเกลียวกันนะปลาโลมาจริงๆเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเรียกว่าโลมาแต่เราติดปากว่าปลาก็ไม่เป็นไรโลมากี่ตัวโยม7ตัวน้อยไปจ้ะ8ตัวยังน้อยอยู่โยม10ตัวจะข้ามไปทำไมโยมจะตอบได้เร็วขนาดนั้นเจ็บไม่ได้ลุ้นเลยโยมพ่อ9ตัวโยมนับพร้อมกัน9ตัวจริงไหมเอ่ยนับพร้อมกัน1 2 3 1 2เศรษฐกิจไม่ดีจ้ะคนทะเลาะกันเอาหัวลงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดียิ้มแล้วและลูกโลมาตัวที่9โลมา9ตัวอยู่ที่จิตใจคนตอบเขาบอกถ้าเด็กประถมจิตใจสะอาดเห็นอะไรลูกโลมา9ตัวค่ะถ้าเป็นคนหนุ่มคนสาวเห็นอะไรผู้ชายกอดผู้หญิงครับแล้วโลมาเขาลอยมา9ตัวทีละแต่ถ้าเป็นคนที่ตัณหาจัดกำหนัดความใคร่เยอะพวกนี้มองยังไงก็ไม่เห็นโลมาสารรูปประสารภาพมาใครไม่เห็นโลมาบ้างยกมือขึ้นทำสาระดีกว่าอ่านพร้อมกันจ้ะ1 2 3มองผิวเผินเพียงผ่านย่อมไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นมองผิวเผินเพียงผ่านย่อมไม่เห็นสิ่งที่ซ่อนเร้นทุกคนทุกท่านฉะนั้นความสุขมันอยู่ในงานเราแต่บางคนไม่มีความสุขเพราะถูกด่าถูกว่าในชีวิตเคยโดนด่าไหมโยเวลาเขาด่าเราเราโกรธไหมโยโกรธเพราะอะไรเราได้ยินเสียงด่าเข้าไปอีกจ้ะเสียงเกิดจากอะไรโยดร.อาองค์ชุมสายณอยุธยาท่านอธิบายไว้ลึกกว่านั้นจ้ะเสียงเกิดจากการ